สวัสดีครับชาว foodtravel.tv ฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวกับผมอีกแล้วเชฟปูนะฮะวันนี้ครับผมจะมาทำอาหารจีนต่อยอดมาจากครั้งก่อนนู่นที่ทำซอสเอ็กโอไว้นะฮะวันนี้แล้วก็ดึงซอสตัวนั้นกลับมาใช้ทำอาหารเมนูนี้มีชื่อว่าหอยแมงภู่ผัดซอสเอ็กโอฮะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยครับครับสำหรับวัตถุดิบหลักและส่วนผสมวันนี้ได้แก่ตัวนี้ฮะหอยแมงภู่ชิลีครับน้ำซุปไก่ตัวนี้ซอสเอ็กโอคุณผู้ชมสามารถจะย้อนกลับไปดูในคลิปที่มีชื่อว่าซอสเอ็กโอได้นะฮะพริกอ่อนฮะไข่แมงดาทะเลและโคนต้นหอมครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับครับเหมือนเดิมครับเริ่มต้นในการตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปฮะต่อมาลงไปเสร็จปุ๊บใส่ซอสเอ็กโอลงไปเลยครับตามด้วยพริกอ่อนนะฮะไอซอสเอ็กโอเนี่ยผมมีเครื่องปรุงใส่เอาไว้ในซอสเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นของแห้งทั้งหลายแหละหรือว่าเครื่องปรุงที่เป็นพวกซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวอะไรฉะนั้นไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วแค่คุณผู้ชมทำตามผมแบบนี้ง่ายๆแต่น้ำซุปฮะเสร็จเอาหอยแมงภู่นิวซีแลนด์ใส่ลงไปคลุกให้เข้ากันครับครับตอนนี้นะครับเราก็คลุกให้เข้ากันเมื่อกี้พูดผิดนะครับไม่ใช่หอยแมงภู่นิวซีแลนด์หอยแมงภู่ชิลีฮะมันก็คล้ายๆกันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยผมใส่ต้นหอมฮะโคนต้นหอมไปและสุดท้ายไข่แมงดาทะเลปิดไฟฮะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเวลาใส่ไข่แมงดาลงไปนะไข่แมงดาเนี่ยผมไปนึ่งมาแล้วฉะนั้นถ้าเราไปผัดต่อนานๆมันก็จะแข็งกินไม่ได้นะครับแค่นี้ฮะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับหอยแมงภู่ชิลีผัดซอสเอ็กโอครับคุณผู้ชมจะรอช้าใหม่ตักใส่จานเลยฮะงอหน้าตาเป็นแบบนี้ง่ายๆครับคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมได้ทำตามสูตรของซอสที่ผมได้ทำให้ดูตั้งแต่ขั้นต้นคุณผู้ชมก็สามารถจะทำอาหารเหลาแบบนี้ได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมรับรองว่าเมนูนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยแบบเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ